ร่วมมือกับยายคุณนายนั่นอย่างที่เขาว่าจริงๆเหรอวะบอกกันเถอะฉันไม่บอกใครหรอกโหพี่นี่พี่คิดยังไงกับผมได้ยังไงอ่ะไม่ใช่คือมันอย่างนี้เว้ยหลักฐานอะไรก็ไม่มีอ่ะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ส่อเขามาทางแกเนี่ยมากที่สุดคิดดูสิวะเงินตั้ง10ล้านนี่จะเป็นฉันนะฉันจะรีบรับโดยไม่คิดเลยเห็นไหมนี่มันรู้เรื่องนี้จริงด้วยโอ้แกคิดอย่างนี้ได้ไงคะเป็นเพื่อนภาษาอะไรพูดจาหน้าเลิกจริงใช่ถ้าเกิดสมมติว่าได้10ล้านจริงแบ่งเจ๊บ้างนะแหมพอกันนั่นแหละโถคิดว่าเป็นคนดีเว้ยฉันพูดเล่นฉันไม่คิดเอากุศลกับแกหรอกนะนี่พวกพี่ฟังผมนะผมเนี่ยนะไอ้ชัยเนี่ยนะจะไปทำอะไรอย่างนั้นใช่ไม่มีวันคนของไอ้สอสอนั่นดิเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะแล้วมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยไม่อยู่หน้าบ้านใช่ทำไมไปเลยไปจับมันเลยไปจับไปพี่ฟังไม่รู้เรื่อง
คุณจะกัดฟันพูดทำไมเนี่ยฉันไม่ได้พูดกัดฟันนี่คุณมาดูหน้าฉันตอนนี้สิทำไมเป็นไรไอ้พวกนั้นมันจับได้ว่าฉันแอบดูอยู่มันก็เลยตามฉันอ่ะเฮ้ยนี่ที่คุณไปให้พวกมันจับได้ยังไงนะฮะคุณทำมีท่าไหนของคุณเนี่ยนี่คุณไม่เป็นห่วงฉันเลยเหรอฮะห่วงสิจ๊ะจะไม่ห่วงได้ยังไงเล่านี่นี่อดทนหน่อยนะนึกถึงเงินเข้าไว้นี่สายจ๋าผมว่านะคุณเนี่ยอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนนะเพราะยังไงแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันต้องรู้ว่าคุณวิการดาอยู่ไหนใช่ไหมพอเราเจอคุณวิการดาปุ๊บเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันก็จบนะนะแล้วคุณโทรหาผมนะแค่นี้นะนี่คุณอย่าเพิ่งวางสินี่คุณอย่าเพิ่งโอ๊ยมอยอย่าเพิ่งวางสิโอ๊ยจะไม่ใช่เงิน10ล้านจะไม่ลงทุนทำอะไรบ้าๆโอ๊ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณป้าปีบขาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะจนปัญญาคุณวัดนี่ก็เหลือเกินนะไม่เคยคิดจะห่วงใยคุณหนูเลยอ่ะนึกแล้วก็มาโหอ่ะโอ้ยคุณผู้ชายน่ะเค้างานเยอะจะตายไม่มีสามีคนไหนหรอกจะไม่ห่วงภรรยาตัวเองอ่ะก็คุณวัดนี่ไงล่ะเนี่ยอคติมากไปนะเนี่ยตีเหลือแค่ว่าฉันเหรอฝากไว้ฝากมาแม้นะเข้าข้างนั่นก็ไปอยู่เข้าเลยสิก็เห็นกันอยู่ยังว่าฉันอคติอีกเหรอฮะมันน่านะคุณป้าปีบครับผมเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละผมเนี่ยพูดตามเหตุผลที่ผมคิดลูกผู้ชายนะถึงจะเจ้าชู้ขนาดไหนยังไงก็ต้องรักเมียตัวเองที่สุดแต่ไม่ใช่คุณวัดแน่ๆจริงค่ะเห็นด้วยแล้วค่ะคุณป้าปีบค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณป้าปีบค่ะอย่างน้อยก็มีคุณป้าปีบแล้วก็สมใจค่ะที่เป็นห่วงคุณผู้หญิงอ่ะสันดานทุกคนเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะใครไม่ห่วงคุณผู้หญิงก็ปล่อยเข้าไปค่ะคุณป้านี่แกว่าฉันหรือนางสมใจแล้วแกผู้ชายหรือเปล่าล่ะเออยังไม่แน่ใจในตัวเองถ้าแกผู้ชายฉันก็ว่าแกนั่นแหละหรือว่าไม่จริงไม่จริงอุ๊ยพอแล้วรักคุณผู้หญิงของฉันจะตายรักตรงไหนดูซิไปเข้าข้างนี่จะเถียงกันไปถึงไหนฮะคุณขอให้มีใครสักคนพาคุณหนูกลับมาบ้านด้วยเถอะถูกใครมานั่นสิคะคุณหมอมาหมดพระก็ปล่อยเลยนะคุณชายสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับขอบครับขอบครับไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้เรื่องเลยเหรอครับคุณป้ายังเลยค่ะป้าไม่สบายใจเลยนะคะคุณหมอนักคุณอภิวัฒน์ล่ะครับได้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าอย่าไปพูดถึงและเข้าเลยค่ะขานั่นน่ะมีตัวตนก็เหมือนไม่มีเพราะคุณยายคุณหนูแต่ตายไปซะได้กว่าดีมั้งคะนั่นนางนั่นจะเอายังไงก็ไม่รู้ค่ะจ้องจะรักพาตัวคุณหนูคนอื่นน่ะมีให้รักพาตัวตั้งเยอะแยะนั่นน่ะสิครับมันน่าแปลกนะครับทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงต้องมาจับตัวคุณวิ2ครั้ง2คราแถมยังเจาะจงคุณวิอีกด้วยนะแล้วว่าการแปลกๆของคุณวิที่บอกว่าไม่ใช่ตัวเขาผมว่านะครับมันต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันแน่ๆคุณหมออย่าบอกนะคะว่าคุณหนูกับนางนั่นครับคุณวิอาจจะยอมไปกับผู้หญิงคนนั้นก็ได้คุณหนูทำอะไรของเขานะคุณหมอคะคุณหมอต้องช่วยคุณหนูด้วยนะคะถึงป้าไม่บอกผมก็ต้องทำครับขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะป้าดีใจค่ะที่คุณหมอน่ะห่วงคุณหนูสำหรับคุณวิผมยินดีเสมอครับขอบคุณค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งพี่ทุกคนนี่ลงมาเร็วๆสิค่ะ
ให้ช่วยไหมครับคือถ้าต้องการรถเล็กๆเชิญด้านหลังเลยครับราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่ฉันต้องการรถเบนซ์400สีบรอนมีไหมตอนนี้ทางเรามีแต่รถมือสองสีบรอนไม่มีครับมีแต่สีดำสีดำสีดำก็สีดำฉันซื้อเลยครับครับถึงวิญญาณสลับคืนร่างเดิมไม่ได้น่ะหรอก็ทำใหม่สิไม่ใช่ค่ะหนูหมายความว่าถ้าเกิดว่าวิญญาณมันหลุดกระเด็นออกไปเลยล่ะคะคุณผู้หญิงแล้วทำไมถึงว่าตายน่ะหรอก็ดีก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกันอีกเธออย่าคิดมากเลยนะเราต้องมีความหวังสิมันต้องสำเร็จสิI'm sorry.
รายังพอมีเวลาเหลืออีก30นาทีเธออยากจะโทรหานายวันชัยก่อนไหมล่ะค่ะแต่เธอห้ามหลุดปากบอกนายวันชัยเด็ดขาดนะว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะคุณผู้หญิง